ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับฝนเนี่ยยังตกอย่างหนักเลยครับล่าสุดที่นครศรีธรรมราชมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วด้วยค่ะชาญหลายวันแล้วเออช่วยจันเจ้าเออฝนเออน้ำเออคายคายส่วนยางจมน้ำเม็ดแล้วเรือกส่วนนารายน้ำตาคนตายไหลลงสายน้ำไหลลางชาตินาเสี้ยวสายเพื่อนบ้านจมหายสายน้ำไม่ไหลลบมาน้ำท่วมนัดเนียนน้ำใจคนไทยมากว่าป้าพี่รัวปิ้งวังยมนานห่วงใยเวลาวันฟ้าใสแม้วันน้ำแห้งน้ำใจก็ยังท่วมใจกราบประทานจักความก่อนหัวฉากให้ป้องไทยให้คุณช่วยตายน้ำท่วมมันเอาไม่ทันน้ำมันมาเร็วขึ้นเดี๋ยวมันมาดันอยู่บ้านหลังนี้เลยยังมันดันรู้ไหมตะกี้ลั่งเลยดีนี่น้ำกดบนถนนเต็มตอนเช้าเต็มถนนในสวนยางก็เต็มไงทั้งตัวยิ้นตัวตัดทั้งป้าก็ไม่เคยทีนี้ผมมานะสถาวันต้องขึ้นมานำที่นี่ตรงนี้ครับจะขึ้นเรื่อยๆครับทางวนครับเสียครับน้ำท่วมบางชาญหลายวันแล้วช่วยจันเจ้าเออฝนเออน้ำเออคายคายส่วนยางจมน้ำเม็ดแล้วเรือกส่วนนารายน้ำตาคนตายไหลลงสายน้ำไหลหลากนนทังผ่านคาดฉาดนาเสี้ยวสายเพื่อนบ้านจมหายสายน้ำไม่ไหลลบมาน้ำท่วมนัดเนียนน้ำใจคนไทยมากว่าป้าพี่รัวปิ้งวังยมนานห่วงใยเวลาวันฟ้าใสแจ้งแม้วันน้ำแห้งน้ำใจก็ยังกราบประทานจะทุกความขอทวดฉากให้